คมนาคมคือกรมทางหลวงชนบทเนี่ยใครนั่งตำแหน่งนี้มาได้เนี่ยไม่ธรรมดาแต่ทำไมคนไม่ธรรมดาถึงต้องตัดสินใจลาออกแบบดูเหมือนไม่ธรรมดาด้วยกันไม่ธรรมดาหรอกครับคนระดับอธิบดีถูกโยกย้ายปลดออกแล้วลาออกทั้งมีอายุราชการ1ปีมันต้องมีอะไรในกอไผ่ล้วงลับกับ2บก.วันนี้เรามาติดตามว่าด้วยเรื่องของทำไมข้าราชการระดับอธิบดีเนี่ยจึงหวั่นไหวและตัดสินใจลาออกโอ้คือก็บอกข้าราชการเนี่ยนะจุดมุ่งหมายปลายทางสุดๆของเขาและการรับอาชีพราชการเนี่ยครับก็คืออยู่จนเกษียณก็คือครบ60ปีแล้วก็เกษียณนั่นคือเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการทุกคนครับไม่มีใครจะเกษียณก่อนกำหนดแบบพวกเอกชนทั่วไปหรอกเอกชนทั่วไปเนี่ย55เข้าเกณฑ์ใช่มั้ยใช่ก็ลาออกแล้วเพื่อที่จะไปทำธุรกิจของตัวเองแต่ว่าข้าราชการในส่วนใหญ่แล้วแบบอยากอยู่จนเกษียณครับแต่มีข้าราชการกระทรวงเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยแปลกนะแปลกในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงเดียวครับที่มีข้าราชการระดับอธิบดีเนี่ยตัดสินใจที่จะขอลาออกหลังจากมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงในเชิงตำแหน่งคือโยกย้ายมาแล้วอย่างน้อย 2-3 ครั้งคือโยกย้ายส่วนใหญ่ก็คือมีผลหลังจากมีการโยกย้ายพอโยกย้ายปั๊บหลังจากนั้นมีข่าวลาออกครับและก็จะเหมือนเป็นแพทเทิร์นเดียวกันโยกย้ายประกาศลาออกอ้างเรื่องสุขภาพแพทเทิร์นเดียวกันเลยเหมือนกันคือถามว่าอ้างสุขภาพนี่ผิดไหมไม่ผิดหรอกครับเพราะระดับถึงใกล้ๆ60ปีเนี่ยมันต้องเป็นตักโรคนึงแหละไม่ความดันก็เบาหวานโรคเกาต์โรคนอนไม่หลับไม่ได้โกหกใครไม่ได้โกหกเป็นโรคไม่โกหกเป็นโรคไม่โกหกอยู่หนึ่งใน8โรคที่ฉีดวัคซีนเร่งด่วนแน่นอนครับคุณวีรศักดิ์จำได้ไหมปี2561ปลายเดือนกันปลายเดือนกันยาแล้วสิงหาคมกันยาประมาณนั้น2อธิบดีของกระทรวงคมนาคมลาออกแล้วสุดท้ายมีการพูดคุยกันสุดท้ายลาออกแค่1ตำแหน่งถูกไหมแค่คนเดียวใช่นะตอนนั้นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกใช่ครับนะตอนนั้นก็ฮือฮาแล้วนะฮือฮาแล้วนะครับพอต่อมาปีนี้ล่าสุดมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในระนาบอธิบดีสลับกัน3เก้าอี้ครับที่กระทรวงคมนาคมเก้าอี้แรกคือมีการโยกย้ายคุณปฐมเฉลยวาเลศอธิบดีกรมการขนส่งทางหลวงชนบทเรียกว่าทช.ครับทช.พ้นจากตำแหน่งอธิบดีมาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมแทนคนต่อมามีการย้ายเดี๋ยวสิอธิบดีกรมท่าอากาศยานนะครับให้มาดำรงตำแหน่งแทนสลับกัน3เก้าอี้พอสลับกัน3เก้าอี้ปรากฏว่าวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณปฐมแจ้งเรื่องเลยขอลาออกจากตำแหน่งโดยเขียนหนังสือขอลาออกจากราชการเขียนที่กรมทางหลวงชนบทนั่นแหละลงวันที่14กันยายนแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากราชการเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและขอมีผลทันทีวันที่15ตุลาคม2564มีผลเลยอึ้งกันมากเลยเอาเดี๋ยวผมไปให้ดูก่อนนะก่อนเรามาพูดถึงตรงนี้ทำไมคุณปฐมถึงลาออกคุณปฐมเนี่ยนะไม่ธรรมดาเลยพี่วีขึ้นมาเขาบอกตำแหน่งไอ้อะไรนะอธิบดีกรมทางหลวงชนบททางหลวงชนบทเอ้ยผมพูดนี่ก่อนคมนาคมเนี่ยกรมที่ใหญ่ที่สุดคือกรมอะไรตอนนี้ไม่มีกรมไหนใหญ่เท่ากับกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทเนี่ยใหญ่ที่สุดในคมนาคมใครนั่งกรมนี้ในคมนาคมถือว่าเป็นกรมเกรด A ถูกต้องกระทรวงการคลังกรมเกรด A คืออะไรกรมสรรพากรสรรพากรและกรมศุลกากรมันน่าจะกรมศุลไหมกรมศุลเกรด A ครับเพราะนำจับมีได้มีเสียนำจับแบบถูกต้องกฎหมายปีถูกต้อง 3-40 ล้านถูกต้องคมนาคมคือกรมทางหลวงชนบทกระทรวงเกษตรคือกรมชลประทานใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอย่างพี่โอพูดอ่ะคมนาคมคือกรมทางหลวงชนบทเนี่ยใครนั่งตำแหน่งนี้มาได้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะการเข้ามาของคุณปฐมเนี่ยคุณปฐมเนี่ยส
แสดงว่าไม่ธรรมดาแต่ทำไมคนไม่ธรรมดาถึงต้องตัดสินใจลาออกแบบดูเหมือนไม่ธรรมดาด้วยกันผมเล่าให้ฟังนะผมมีโอกาสพูดเคยเจอคุณปฐมมาหลายรอบตอนเรียนมัธยมมาหลายรอบหลายคราคุณปฐมเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นอยู่ในวัยเนี่ย50 58 59อีก1ปีไม่ใช่เหรออีก1ปีจะเกษียณเกษียณ1ปีนะฮะคุณปฐมเนี่ยลูกหม้อเลยครับหม้ออะไรลูกหม้อเลยครับเดิมทีอยู่กรมทางหลวงกรมทางหลวงเฉยๆหมายถึงก็อยู่ลูกหม้อกรมทางหลวงชนบทใช่แล้วพอสปลิตกรมทางหลวงชนบทออกไปทำงานก็ย้ายไปอยู่ที่กรมทางหลวงชนบทเติบโตมันลายเป๊ะเลยนะเป็นแขวงเป็นนายช่างอาวุโสและก้าวขึ้นมาเป็นรองอธิบดีก็อยู่กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทแล้วก้าวขึ้นมาเป็นรักษาการอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบทท่านไม่ไปกรมอื่นเลยหรอไม่ไปกรมอื่นเลยคุณปฐมเนี่ยนะเป็นสนิทแนบแน่นกับเขากระโดงบุรีรัมย์เลยอ๋อก็บอกแล้วว่าไงว่าคนมานั่งตำแหน่งที่กรมที่ใหญ่ที่สุดในคมนาคมมานั่งได้เนี่ยไม่ธรรมดาตั้งแต่ C7 C8 C9 ทำนุบำรุงดูแลกันมาตั้งแต่ต้นเออแล้วทำไมอ่ะเนี่ยเออคือเป็นลูกหม้อของกรมทางหลวงชนบทพอเปลี่ยนกรมป๊อปเนี่ยอาจจะรับไม่ได้ป่ะไม่น่าจะใช่ครับไม่น่าจะใช่มีมากกว่านั้นเหรอผมว่ามันต้องมีมากกว่าแต่โจทย์ที่เราต้องคบคิดก็คือทำไมข้าราชการที่ไต่เต้าขึ้นมาจนระดับอธิบดีเมื่อมีการสลับสับเปลี่ยนโยกย้ายถ้าเขาบอกถอดหัวโขนออกได้เขาก็คงไปสบายในฐานะผู้ตรวจราชการก็ได้พักผ่อนเหลืออีกหนึ่งปีมันไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับเออนะอยู่ไหมคำถามคือโยกย้ายเป็นวิถีของข้าราชการถูกแต่ว่าพอโยกย้ายแล้วเนี่ยไปนั่งตรงนั้นอื้อทั้งที่แบบนั่งดูผู้ตรวจอีก1ปีแล้วก็เกษียณใช่ตามที่แบบความใฝ่ฝันสูงสุดข้าราชการเนี่ยแสดงมันขนาด1ปีนี่มันอึดอัดขนาดนั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นพี่โออย่างที่บอกคือพี่โอบอกแล้วตอนปี61อะไรยังมีคนลาออกก็มาจากกลุ่มนี้ครับแล้วกลุ่มนี้มันยังไงคุณเนี่ยปฐมเนี่ย พูดกับนักข่าวนะครับยอมรับว่าแจ้งลาออกจริงมีปัญหาเรื่องสุขภาพตรวจพบว่าร่างกายมีโรคประจำตัวมีอาการรุนแรงขึ้นโรคหัวใจและความดันสูงจึงต้องกลับไปดูแลครอบครัวจริงจังคุณพ่อก็อายุมากแล้วลูกๆก็ยังเด็กอยู่ทำงานมา37ปีแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอลาออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบบอกยังไม่รู้เรื่องเลยก่อนหน้านี้นะเจอปลัดกระทรวงเนี่ยคุณชัยธรพรหมสอนเนี่ยก็รายงานว่าอธิบดียื่นหนังสือพักร้อนเท่านั้นไม่พักร้อนแล้วครับเรานี่ท่านชัยธรท่านไปบอกเขาอย่างนั้นเหรอ ส่วนเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายก็เป็นเรื่องปกติการมาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการก็ไม่ใช่ว่าไม่มีงานให้ทำใครก็ทำงานได้มอบหมายนโยบายไปก็ไปทำนะครับส่วนจะมีการยับยั้งการลาออกของนายปฐมหรือไม่เนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงคมนาคมก็ไปดูแลท่านว่าอย่างนั้นคุณวีรศักดิ์โอ้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกตอนต้นคือกรมนี้ไม่ธรรมดาเพราะในอดีตมันเห็นบทเรียนเห็นล่องรอยความไม่ปกติบางส่วนอยู่แล้วว่าข้าราชการ2คน1ใน2คนนั้นอยู่กรมทางหลวงชนบทเมื่อมีการโยกย้ายตัดสินใจลาออกอ้างเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเราตัดทิ้งไปครับแสดงว่ามันต้องมีกรมนี้มันต้องมีอะไรที่แบบที่คนอยากรู้ผมให้คุณดูนี่ผมดูไว้นะครับงบราชการใน ส่วนของกระทรวงคมนาคมปี2564คุณผู้ชมคิดว่ามีจำนวนกี่บาท227,000ล้านบาทก็โครงการขนาดใหญ่อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆก็คมนาคมดูแลไงผมแยกให้นะเดี๋ยวคุณค่อยมาเคลียร์นะในจำนวนทั้งหมดนั้นน่ะ 200,000 กว่าล้านน่ะคุณคิดว่ามันไปอยู่ที่ไหนพอปี2565ที่ผ่านสภามาเนี่ยงบประมาณทั้งหมดปีนี้ลดลงคุณวิทยาศักดิ์ก็ลดหมดแหละงบลดลงปีนี้เหลือ 200,000 กับ 21,000 ล้านก็ยังเยอะอยู่
หายไปเมื่อกี้ 227,000 ล้านน้อยเทียบกับเหลือหายไป 16,000 กว่าล้านครับหายไปนะมาดูรายละเอียดสำนักปลัด555ล้านกรมเจ้าท่า 4,590 ล้านกรมการขนส่งทางบก 3,464 ล้านกรมท่าอากาศยาน 5,194 ล้านดูแลสนามบินนะกรมทางหลวงที่บอกว่าเป็นพ่อทุกสถาบันสมัยเดิมใครเป็นอธิบดีกรมทางหลวงคือปลัดกระทรวงแน่ๆในกระทรวงนี้ใหญ่ที่สุดมายาวนานเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงงบกรมทางหลวงทั้งหมดคิดเป็นนะงบกรมทางหลวง 115,000 ล้านครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งกระทรวงอ่ะโอ้โหนี่กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบททั้งหมด 46,500 กว่าล้านก็เยอะนะเยอะดิถึงบอกมันไม่เยอะได้ไงที่เหลือไปไหนที่เหลือไปสำนักงานแผนกรมการขนส่งทางรางนี่ระบบรางบ้านเราจะเต็มไปหมดแล้วงบประมาณเท่าไหร่คุณรู้ไหมเท่าไหร่116ล้านมันน้อยจังอ๋อเหรอคุณเห็นอะไรไหมมันเป็นอาจจะเรียกว่าแหล่งผลประโยชน์ไม่ได้คือมันจะเป็นแหล่งที่แบบงบประมาณเยอะมากสุดอ่ะผมเนี่ยเอาแนวนะผมเขาบอกว่าให้ฟังให้มากอย่าพูดให้น้อยแต่ขอพูดหน่อยในบรรดาพรรคการเมืองในประเทศไทยและน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่พรรคการเมืองจ่ายเงินโบนัสพิเศษให้กับส.ส.ในปีใหม่ก็ธรรมดาผมว่าไม่ธรรมดาไม่ก็เพราะพรรคการเมืองไม่ได้ทำหน้าที่หาแสวงหากำไรมาด้วยเรื่องอุดมการณ์เดียวกันมาทำงานการเมืองในการดำเนินนโยบายแบบเดียวกันจึงมารวมกันนี่พรรคการเมืองจ่ายโบนัสทำไมเขามีตังเขาก็จ่ายได้ธรรมดาใครเป็นคนมีตังก็พรรคการเมืองพรรคการเมืองไปหาเอาเองว่าพรรคไหนไม่ได้จ่ายธรรมดานะจ่ายมา2ปีแล้วโอ้ตั้งแต่เลือกตั้งเหรอ62อ่ะแต่ปีนี้เยอะหน่อยและมีพรรคการเมืองเช่นเดียวกันนะครับบางผมไม่พูดถึงพรรคไหนนะแต่ไปตรวจสอบกันเองผมไม่รู้นะ ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เชื่อถือผมท่านไปตรวจสอบได้เลยมีพรรคการเมืองบางพรรคฝังงบประมาณผ่านกระทรวงผ่านกรมต่างๆฝากไว้ให้สสเขาบอกว่าไม่ใช่พรรคเดียวด้วยใช่หลายพรรคแต่บางพรรคเนี่ยอาจจะทำหนักกว่าพรรคอื่นหน่อยบางพรรคไม่ทำแต่ขอแบ่งบางพรรคไม่ทำขอแบ่งบางพรรคทำหนักซึ่งลุงตู่ไม่รู้มึงแล้วเนี่ยเข้าข่ายอะไรเข้าข่าย144นะผมว่าลุงตู่ไม่รู้เข้าข่าย144คือสสรู้นักกันเข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณไหมถูกแต่ผมว่านะแล้วถามกลับมาเป็นเหตุผลว่าทำไมไอ้อะไรนะการมาธิการงบประมาณถูกการมาธิการงบประมาณถึงแย่งกันแย่งกันโอ้โหขนาดแบบบางพักเนี่ยโหวตไม่ทันจำได้ไหมทำไมโหวตไม่ทันทำไมไม่มีโหวตใส่ชื่อไปนั่งหาชื่อคนลงอยู่บางคนนะในชั้นของการมาธิการได้ถูกแต่งตั้งเป็นการมาธิการงบประมาณในรอบนี้เอา2565เนี่ยประธานเป็นรองประธานนะแต่ทำหน้าที่ประธานต้องไปกระซิบรองประธานบางคนพี่ไม่ต้องมาก็ได้ครับหนูทำเองนี่เป็นเหตุผลความเป็นจากจุดเล็กๆผีเสื้อกระพือปีกเนี่ยทำให้พลังประชารัฐเนี่ยแตกเอ้าเห็นยังมาจากอะไรก็มาจากเรื่องงบกันมาธิการงบประมาณนี่แหละทำให้หนึ่งชอต้องโดนมาอีกฝั่งนึงโอ้นี่คุณผมพยายามใบ้แล้วนะไม่ต้องใบ้หรอกคุณสันตินี่แหละคุณสันติควรนั่งเป็นระดับรองเพราะสันติช่วยครั้งเนี่ยก็ต้องดูแลแต่เมื่อหนูทำเองคุณสันติก็ต้องโดดมาดิใช่เห็นยังเรื่องการมาธิการงบประมาณเนี่ยวันต้องถามว่าทำไมสสหรือว่าอะไรแล้วแต่หรือว่าใครเนี่ยอยากไปนั่งการมาธิการเท่าไหร่มัน72คนกี่คนใช่โหเยอะมากทุกคนอยากไปเป็นหนึ่งในการมาธิการงบประมาณเพราะอะไรครับเพราะสามารถผันงบประมาณไปซุกไว้ในโครงการต่างๆผ่านกรมต่างๆได้เลยและกระทรวงหลักที่เขาฝากกันไว้ไม่ใช่กระทรวงไหนหรอกครับเชิญพี่น้องไปทัศนาและติ๊กกันได้เลยมีหลักๆไม่กี่กระทรวงใช่ไหมคุณดูนะปรากฏการว่าด้วยเรื่องของการ
สสไประดมพลังกันคราวก่อนโน้นออกจากสภาพรึบไปเลยนะ50คนก็ปรากฏการณ์เนี้ยจำได้ตอนนั้นมีท่านคุณอย่าลึกมากดิทุกคนก็รู้กันหมดดิมีท่านหนึ่งพาสสไป50คนไปทวงเห็นไหมแต่นี่ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือที่ใต้1,200 ล้านที่ใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่มากเลยครับเป็น3จังหวัดที่ครม.รัฐบาลมีมติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้เพราะเป็นใช้พ.ร.บ.ฉุกเฉินถูกไม่ต้องประมูลบางหลายโครงการเลือกเอาได้เลยครับจิ้มได้เลยโทษนะครับท่านนายกรัฐมนตรีรู้มั้ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผมป้องปากตะโกนไปหาท่านเขาซุกกันเต็มไปหมดครับซุกยิ่งกว่าขนของหนีภาษีจากชายแดนไทยมาเลเซียเข้าไทยและผีเสื้อกับกระพือปีกผีเสื้อกับกระพือปีกเรื่องนี้สร้างความปั่นป่วนในพลังประชารัฐเพราะเรื่องของเอางบไปซุกใน3จังหวัดภาคใต้นี่แหละเห็นยังเดี๋ยวหาว่าผมเนี่ยพูดแล้วไม่มีหลักฐานท่านไปหาหลักฐานเองถ้าท่านอยากรู้ไปถามสสพรรคพลังประชารัฐท่านก็รู้ถ้าท่านอยากรู้อีกท่านไปถามไอ้นี่เลยสสพรรครวมพลังประชาชาติไทยรปชรของลุงกำนันลุงกำนันเหรอที่ย้ายไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์ท่านไปถามเลยพอย้ายกลับไปแล้วไหมไปย้ายไปอยู่ประชาธิปัตย์ไงอะไรย้ายท่านไปถามเลยว่ารู้เรื่องนี้ไหมรับรองเลยเขานับโครงการเท่ากับหมอนรถไฟเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดตามมาตรา144ว่าสสเนี่ยห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยแต่นักการเมืองไทยเป็นนักการเมืองที่มีอินโนเวชันมากที่สุดนวัตกรรมในการดัดแปลงเพื่อให้หลบหลีกหลบเลี่ยงตามข้อกฎหมายนวัตะแปลว่าใหม่กรรมคือการกระทำคือการกระทำใหม่ใหม่โอ้โหแล้วก็การกระทำใหม่ๆก็จะเป็นกรรมติดตัวไปอีกอนาคตเพราะมันก็ฝังในกระทรวงในกรมต่างๆแล้วก็กรมใหญ่ๆคือกรมที่เกี่ยวกับการลงทุนนี่แหละมันเกี่ยวข้องหมดเพราะฉะนั้นบางที่ก็อาจจะแบบข้าราชการก็ไม่อยากทำบางที่ก็ข้าราชการก็ทำแล้วไม่ไหวบางที่ก็แบบโอ้หนักมีไหมเคยจำได้ไหมมีระดับปลัดหรือว่าอธิบดีนะน่าเกี่ยวกับน้ำที่ไปแฉว่ามีถูกกันมาที่การนี่แหละ5ล้านน้ำไหมเออน้ำบาดาลนะเออเห็นยัง 2-3 เคสมีไออีกมีเกี่ยวกับ2-3เรื่องไงถ้าไม่ยอมผมจะตัดงบจะตัดงบไงแต่ผมขอฝังไว้คุณจำไม่ได้เหรอจำได้ดิฝังไว้ไม่งั้นก็มาจ่ายผมยี่หมายถึงฝังไว้เสร็จให้ผู้รับเหมามาจ่ายผมเออนี่เขาทำกันเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ากระทรวงตรงไหนบ้างยังไงแต่มันมีหลายกระทรวงแล้วกันอ้าวนี่เอาพูดตรงๆนะไปสืบสอบนี่คนในกระทรวงคนในกรมทางหลวงชนบทอ่ะเขาบอกว่าที่นั่นก็ซุกเหมือนกันซุกเยอะแล้วบรรดานักการเมืองโทษทีนะสสเราเนี่ยวิ่งเยอะเหมือนกันวิ่งจนทางหลวงชนบทอ่ะถนนซุดอ่ะถนนซุดก็สร้างใหม่ดิจริงๆคือวันไม่ว่ากับกระทรวงไหนแล้วแต่ที่เป็นกระทรวงเกรด A อ่ะเป็นที่หมายปองหมดเพราะฉะนั้นการลาออกของข้าราชการอาจจะดูเป็นจุดเล็กๆว่าด้วยเรื่องของสุขภาพจุดเล็กๆว่าด้วยเรื่องอะไรแล้วแต่เนี่ยเราก็ฟังได้ระดับหนึ่งเป็นเหตุผลส่วนตัวที่ฟังได้ระดับหนึ่งแต่อย่ามองข้ามสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่เป็นฝังอยู่ในระบบการเมืองไทยที่เป็นปัญหาขัดกร่อนระบบการเมืองไทยวันนี้ใช่ที่มีสสมีกรรมธิการมีนักการเมืองอะไรแต่ที่พยายามที่จะไปฝังงบไปตามกระทรวงต่างเหล่านี้มันไม่ธรรมดาปรากฏการณ์มันมีอยู่ใช่มันไม่ธรรมดาไม่เฉพาะไม่เฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมีหลายกระทรวงและนี่เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่บอกเราเลยว่าบรรดาข้าราชการจำไว้เลยนะประเภทข้าราชการที่ฝากตัวรับใช้นายเนี่ยเมื่อถึงเวลาเติบใหญ่นะโลกนี้มันไม่มีอะไรฟรีครับต้องจ่ายมันมีต้นทุนของมันพี่โอจำและเป็นต้นทุนของชีวิตและการตัดสินใจของข้าราชการพี่โอจำเรื่องของจำนงข้าวจำนำข้าวได้ไหมจำได้พวก
องค์การคลังสินค้าอะไรที่ฝากตัวรับใช้นายเป็นไงล่ะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศโอ้โหตอนนี้ชื่ออะไรคุณทิคำพรแต่ไม่ใช่สีจ้ะคุณทิคำพรแล้วก็เออหลายคนเออคุณมนัสสร้อยพลอยสร้อยทองสร้อยอะไรมนัสสร้อยพลอยนั่นไงเห็นนะจนบัดป่านี้ยังหนักหน่วงครับชะตากรรมในการตัดสินใจทำงานเพื่อตอบสนองทางการเมืองช่วงเวลาหนึ่งครับมันอาจจะแบบโอ้โหรุ่งโรจน์แต่ช่วงเวลาหนึ่งมันเขาเรียกเป็นดาวตกอ่ะฟุ๊บเพราะต้องอย่าลืมนะครับเป็นข้าราชการเนี่ยคือข้าราชการที่ต้องรับใช้ประชาชนบางคนเนี่ยเพื่อขึ้นตำแหน่งต้องใช้เงินถึงหลักเป็น 4-50 ล้านความหมายคือแค่ตำแหน่งอธิบดีใช้เงินในการวิ่งตำแหน่ง40ล้านแล้วแบบนี้ไม่ไถ่ถอนเหรอผมบอกให้นะบางกรมบางกระทรวงนะโดยเฉพาะไอ้2กรมหลักที่เป็นสุดยอดของเขาอ่ะเขามีการวิ่งกันตั้งแต่ C7 นะครับ C6 ขึ้น C7 วางกันไปเป็นแบบนี้เลยครับครับเหรอเออวางกันตั้ง6 7 8 9 10แล้วปกติข้าราชการพวกนี้เขาไม่ให้นักการเมืองเข้าไปยุ่งเหรอแต่นี่เขาไปยุ่งทุกคนเลยผมว่าต้องรื้อใหญ่กว่าเรื่องนี้ครับนี่ก็อันตรายพอๆกับกล้วยในทางสสเหมือนกันที่ราคาฟองสบู่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพวกราชการแบบทำยังไงดีเราพูดตลอดว่านะพวกนี้ยังดีไหมมันค่าของความมันกระทรวงกระทรวงหนึ่งที่ว่าไปวิ่งเต้นผิดคนนะ เสียตังค์ฟรีเป็นกระทรวง นั่นก็มีก็นั่นไงเยอะด้วยก็เหมือนนั่นไงไอ้นั่นก็เสียสิบล้านใช่เหรอนะชีวิตของข้าราชการเขาบอกว่าทำงานไปเรื่อยๆคนอื่นรุ่นน้องก็ข้ามหัวไปครับพอมีเส้นมีสายหน่อยก็ต้องไปดูแลนายและพอดูแลนายรับใช้นายพอถึงเวลาหนึ่งก็อันตรายไม่รับใช้ก็เป็นปัญหานายของข้าราชการคือประชาชนครับถ้าข้าราชการยึดมั่นสิ่งนี้รับรองครับจบเกษียณแบบสบายแน่นอนได้เลี้ยงลูกได้เลี้ยงหลานสบายครับเพราะฉะนั้นถ้ายึดหลักนี้ไม่มีอะไรต้องมีปัญหาแต่ถ้าแบบรับใช้นายที่ไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่ข้าราชการจริงๆจบไปไม่สวยแน่ครับเรายกตัวอย่างเรื่องกรณีของอธิบดีกรมทางหลวงชนบทขึ้นมาเพื่อส่งสัญญาณให้คุณผู้ชมทุกท่านให้ประชาชนคนไทยให้รัฐบาลได้พิจารณาเรื่องนี้และตระหนักไม่ธรรมดาหรอกครับคนระดับอธิบดีถูกย้ายถูกโยกย้ายปลดออกและลาออกทั้งมีอายุราชการ1ปีมันต้องมีอะไรในกอไผ่และมันต้องไม่ใช่หน่อไม้แน่นอนครับ